เช็คราคา iPhone 14 Pro Max ทั่วโลกขายแพงสุดในตุรกีถูกสุดในสหรัฐอเมริกา iPhone SE รุ่นที่3ปรับราคาขึ้น 2,000 บาททุกความจุมีผลทันทียืนยันแล้ว iPhone 14ทั้ง4รุ่นมาพร้อมความจุแรม 6GB ติดตามพร้อมกับอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเช็คราคา iPhone 14 Pro Max ทั่วโลกขายแพงสุดในตุรกีถูกสุดในสหรัฐอเมริกาด้วยอัตราเงินเฟ้อที่รุนแรงทำให้ Appleถือโอกาสขึ้นราคา iPhone รุ่นใหม่ในปีนี้โดยเฉพาะ iPhone 14 Pro Max ที่เป็นรุ่นพรีเมียมและมีราคาแพงที่สุดและเนื่องจากทั่วโลกมีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ผันผวนทำให้ราคา iPhone ในแต่ละประเทศแตกต่างกันชาวอเมริกันสามารถยิ้มได้เพราะ iPhone 14 Pro Max ที่นั่นมีราคาถูกที่สุดและในตุรกีมีราคาสูงเกือบ 90,000 บาทเมื่อเทียบเป็นสกุลเงินเดียวกันจากการเปรียบเทียบโดย Nikkei ราคา iPhone 14 Pro Max รุ่น 128GBสหรัฐอเมริการาคา 4,091 บาท82สตางค์ญี่ปุ่นราคา 41,717 บาท14สตางค์ฮ่องกงราคา 43,682 บาท33สตางค์สหรัฐอเมริการาคา 44,702 บาท38สตางค์ไทยราคา 44,900 บาทแคนาดาราคา 45,310 บาท61สตางค์ไต้หวันราคา 45,896 บาท5สตางค์เกาหลีใต้ราคา 46,091 บาท50สตางค์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ราคา 46,670 บาท25สตางค์สิงคโปร์ราคา 46,705 บาท18สตางค์ออสเตรเลียราคา 46,733 บาท94สตางค์มาเลเซียราคา 47,047 บาท54สตางค์จีนราคา 47,183 บาท76สตางค์นิวซีแลนด์ราคา 48,546 บาท32สตางค์สวิตเซอร์แลนด์ราคา 48,829 บาท83สตางค์แคนาดาราคา 49,625 บาท90สตางค์ฟิลิปปินส์ราคา 49,809 บาท25สตางค์สหราชอาณาจักรราคา 52,95 บาท94สตางค์ลักเซมเบิร์กราคา 52,155 บาท6สตางค์ออสเตรเลียราคา 52,844 บาท33สตางค์เยอรมันราคา 52,844 บาท33สตางค์เม็กซิโกราคา 52,981 บาท58สตางค์สเปน 53,573 บาท72สตางค์ฝรั่งเศส 53,938 บาท42สตางค์เบลเยียม 53,938 บาท42สตางค์เนเธอร์แลนด์ราคา 53,938 บาท42สตางค์อิตาลีราคา 54,303 บาท11สตางค์ไอร์แลนด์ราคา 54,303 บาท11สตางค์ฟินแลนด์ราคา 54,667 บาท81สตางค์โปรตุเกส 54,667 บาท81สตางค์เช็กเกียราคา 55,029 บาท2สตางค์โปแลนด์ราคา 55,764 บาท74สตางค์สวีเดนราคา 56,164 บาท52สตางค์นอร์เวย์ราคา 56,246 บาท39สตางค์เดนมาร์กราคา 56,393 บาท4สตางค์ฮังการีราคา 57,887 บาท26สตางค์อินเดียราคา 64,012 บาท8สตางค์บราซิลราคา 73,512 บาท26สตางค์ตุรกีราคา 88,006 บาท89สตางค์ iPhone SE รุ่นที่3ปรับราคาขึ้น 2,000 บาททุกความจุมีผลทันที
จากการสำรวจล่าสุดสำหรับ iPhone ที่ยังวางจำหน่ายบน Apple Store นอกจากจะพบว่า iPhone 11และ iPhone 12 mini ถูกถอดออกไปจากชั้นวางสินค้า Apple ยังมีการปรับราคา iPhone SE รุ่นที่2ขยับขึ้น 2,000 บาททุกความจุราคา iPhone SE รุ่นที่3ปัจจุบันความจุ 64GB ราคา 17,900 บาทความจุ 128GB ราคา 19,900 บาทความจุ 256GB ราคา 23,900 บาทราคา iPhone SE รุ่นที่3ช่วงเปิดตัวครั้งแรกมีนาคม 2565ความจุ 64GB ราคา 15,900 บาทความจุ 128GB ราคา 17,900 บาทความจุ 256GB ราคา 21,900 บาทที่มา Apple ยืนยันแล้ว iPhone 14ทั้ง4รุ่นมาพร้อมความจุ RAM 6GB ถึงแม้ Apple จะไม่ได้ออกมาเปิดข้อมูลเกี่ยวกับความจำ RAM ของ iPhone แต่ Mac Rumor ได้ยืนยันว่าiPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max มาพร้อมแรม 6GB เท่ากันทั้ง4รุ่นแหล่งข่าวอ้างอิงข้อมูลจาก Xcode 14 Version Beta ล่าสุดซึ่งยืนยันว่า iPhone 14ทั้ง4รุ่นมาพร้อมความจำแรม 6GB iPhone 14 6GB iPhone 14 Plus 6GB iPhone 14 Pro 6GB iPhone 14 Pro Max 6GB ความจำแรมของ iPhone 13 SeriesiPhone 13 mini 4GB iPhone 13 4GB iPhone 13 Pro 6GB iPhone 13 Pro Max 6GB เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าจะพบว่า iPhone 14และ iPhone 14 Plus มีขนาดแรมเพิ่มขึ้น 50% ถึงแม้ว่าประสิทธิภาพระบบกล้องหลังและดีไซน์จะไม่ได้รับการปรับปรุงมากนักหากเทียบกับรุ่น Pro ทั้งนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าความจำแรมของ iPhone 14ทั้ง4รุ่นใช้มาตรฐานเดียวกันหรือไม่แต่ก่อนหน้านี้เคยมีรายงานว่า iPhone 14และ iPhone 14 Plus จะใช้แรมแบบ LPDDR4X ส่วน iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max จะใช้แรมแบบ LPDDR5 ที่มีความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลเร็วกว่าที่มา Mac Rumor Apple เผยในปีที่แล้ว iPhone ถูกใช้ถ่ายภาพมากกว่า3ล้านล้านภาพระหว่างกิจกรรมฟาเอาวันที่7กันยายนที่ผ่านมาคาร์ร็อตทอผู้จัดการอาวุโสฝ่ายคุณภาพกล้องของ Appleได้เผยสถิติในปีที่แล้ว iPhone ทุกรุ่นใช้ถ่ายภาพมากกว่า3ล้านล้านภาพแรงบันดาลใจที่สำคัญที่ทำให้ผู้ใช้ iPhone นิยมการถ่ายภาพส่วนหนึ่งเป็นเพราะผลมาจากแคมเปญ Shot on iPhone ที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้ iPhone ถ่ายภาพลง Instagram และมีภาพบางส่วนถูกนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของ Apple และภาพที่ดีที่สุดยังถูกนำไปขยายบนป้ายบิลบอร์ดทั่วโลกสถิติดังกล่าวเป็นการการันตีว่า iPhone ช่วยให้ผู้ใช้งานพร้อมจับภาพทุกช่วงเวลาในชีวิตได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายและทาง Apple หวังว่าจะรักษาสถิตินี้ต่อไปด้วยการพัฒนากล้องของ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดโดยเฉพาะ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ที่มีการปรับปรุงกล้องหลังครั้งใหญ่ที่มา Mac Rumor iOS 6จะปล่อยออกมาให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้อัปเดตในวันที่12กันยายนนี้Apple ประกาศออกมาแล้วว่าจะปล่อยระบบปฏิบัติการ iOS ออกมาให้เจ้าของ iPhone ได้อัปเดตอย่างแน่นอนในวันที่12กันยายนนี้ซึ่งเป็นเวอร์ชันเต็มสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปหลังจากปล่อยเวอร์ชันเบต้าออกมาให้นักพัฒนาได้ทดสอบก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามผู้ใช้ iPad ยังต้องรอต่อไปเพราะ iPadOS 6ยังไม่ถูกเปิดเผยกำหนดการออกมาแต่คาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้รายชื่อ iPhone ที่รองรับ iOS 6 iPhone 4 iPhone 14 Plus iPhone 14 ProiPhone 14 Pro Max iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone SE รุ่นที่2หรือใหม่กว่าและนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emza Channel Review นะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ